ซิงเกิลใหม่มีข่าวดีมีข่าวดีแล้วพี่จะร้องกันว่าเราคุกเข่าขอแต่งงานกันอันนี้เริ่มเลยแล้วจะยังเคลียร์ก่อนแหวนอันนี้คือยังไงฮะวันนี้ผมเอาของน้องเขาอ๋อจะเป็นใหญ่มากเลยหนักใจมาถ้าอนาคตมันจะต้องใหญ่กว่านี้เหงื่อตกเลยอ่ะอันนี้คือที่ไม่ซื้อให้ตัวเองตอนซื้อเองค่ะไม่สวยเท่าไหร่เป็นการบอกว่าคือการซื้อเพชรให้ตัวเองไม่ค่อยสวยค่ะมันต้องมีคนซื้อให้เป็นการบอกว่าอย่างประเด็นคนให้ต้องใหญ่กว่านี้ป่ะประเด็นคือซื้อให้ตัวเองซะใหญ่เชียวไม่เขาอาจจะเป็นการสร้างบรรทัดฐานให้เราไงหรือว่าเราลองซื้อเล็กๆให้เขาจะได้รู้สึกแบบว่าเซอร์ไพรส์กว่าเดิมคนเซอร์ไพรส์ได้เป็นผมใช่ไหมเซอร์ไพรส์ได้เราเจอเรื่องเซอร์ไพรส์แต่ถือว่าพี่เต๋อก็ได้เรียนไปแล้วนะว่าน้องเขาชอบแบบแนวนี้แบบนี้อยู่ๆก็ใส่ผมซะอย่างนั้นผมมันขึ้นมาแล้วก็มือไปกับผมตลอดเป็นยังไงบ้างทำไมวันนี้ถึงตัดสินใจออกงานคู่กันแต่ที่ไม่ค่อยได้เห็นก็เราไม่ได้ออกงานคู่นานมากตั้งแต่โควิดนะโควิดแล้วก็อะไรแบบหลายๆอย่างเลยอ่ะไม่ได้ออกเลยเนาะไม่ทรงตัวไม่อยู่อ่ะโลกนี้ทำไมมันรู้จักอย่างนั้นยังไงเขายกขึ้นมาไม่มีอะไรอยู่ก่อนหน้านี้เข้าบ้านหมุนอะไรอย่างเงี้ยครับต้องมีนิดนึงจับไว้หน่อยครับค่ะจริงๆมีงานที่ว่าไงอยู่ก็ตามนั้นล่ะค่ะงานที่มีงานต่อไปก็มีบ้างครับแต่ว่าจริงๆแล้วต่างคนจะมีงานด้วยกันเยอะมากครับก็จะหาจังหวะที่แบบตรงกันก็หนึ่งก็คือยากแล้วแล้วก็สองก็คือก็คือยากเลยกับคนแรกเป็นคนที่ออกอันไหนสองสามเลยแล้วกันสามที่สามในช่วงเวลาที่ไม่ได้ออกงานอ๋อก่อนหน้านี้ไปเข้าห้องน้ำอ่ะไม่ไปถึงหายจากการทำงานอะไรอย่างเงี้ยคือที่หายไปเมื่อกี้ค่ะก็คือไปหายเข้าห้องน้ำช่วงนี้มีงานทั้งเบื้องหลังแล้วก็เบื้องหน้าอยู่บ้างก็คือไปถ่ายก็จะเป็นช่วงที่ทั้งอาทิตย์ก็จะไม่ค่อยว่างเลยครับก็เขาเขียนบทให้หนูไงใช่เขาเป็นอะไรต้องเขียนบทให้หนูเล่นไงเขียนบทด้วยทีแล้วหลอกนั่นมือชกไปก่อนปัดมือไปเลยเขียนบทให้หนูเล่นไงอันนี้คือเป็นสาเหตุทำให้คู่เราไม่ค่อยได้รับงานคู่กันเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วคนจ้างก็ไม่จ้างมาด้วยค่ะนั่นเลยคือถ้ามีจ้างก็รับถ้ามีก็รับใช่ค่ะรับค่ะอาจจะไม่ได้มีเราอาจจะไม่ได้มีอะไรกับคู่หวานลงรูปคู่บ่อยเขาอาจจะไม่รู้ว่าเรายังคบกันอยู่จริงๆมันมีคนถามมะเพราะน้องใหม่ชอบไปทะเลคนเดียวหรือว่าตั้งใจคงไม่ได้ไปคนเดียวนะบางทีผมก็ไปด้วยแหละครับแต่ผมก็รับหน้าที่ไปตัดกล้องไปแต่เราเป็นคนถ่ายให้ดูช็อตในรูปเลยเขาค่อยพัฒนาฝีมือขึ้นมาเรื่อยๆนะแรกๆก็คือถ่ายไม่ได้เลยจนเขาท้อครับเราก็เลยแบบไม่ได้เราต้องทำให้ได้เป็นสิ่งที่ต้องทำให้เขามีความสุขให้ได้ไม่งั้นถ่ายยังไงเขาสวยเรามีมุมแล้วก็มุมเนี้ยใหม่จากพิการเขาสวยทุกมุมนะจริงๆแล้วมันอยู่ที่ผมเองแหละบางทีผมถ่ายสั่นมั่งเบอร์มั่งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคือเขาแบบกดไปมั่วๆยังไงก็สวยหมดเลยก็สวยหมดทุกมุมมันเนาะอะไรที่แปลกกดไปมั่วกดแบบเบอร์สวยเออสวยเออลั่นสวยสวยหมดเขาพูดอย่างงี้เพราะว่าเขาจะรีบไปทำอย่างอื่นไม่อยากถ่ายรูปไว้แล้วอยู่แล้วในหมายว่าความสัมพันธ์ระหว่างแบบเวลาแฟนไปเที่ยวต่างแบบไปเที่ยวไหนเงี้ยผู้ชายจะรับหน้าที่เป็นตากล้องใช่เป็นอย่างนี้แล้วผู้หญิงจะแบบขอหน่อยได้ไหมยังไม่ได้แก้หน่อยยังไม่ได้แก้หน่อยผู้ชายจะมีความแบบแชร์แชร์รัวๆไปใช่ประมาณนั้นก็เป็นคู่หนึ่งที่เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแล้วใหม่คอมเมนต์เรื่องการฟิล์มการถ่ายดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเป็นคนอันนี้ต้องให้เครดิตมากๆเพราะว่าตั้งเขาไปซื้อกล้องมาใหม่เลยเพื่อที่จะถ่ายใหม่ให้ได้อะไรเงี้ยค่ะจากที่แบบไม่เคยถ่ายรูปเลยอะค่ะแล้วพอพี่เต๋อพอซื้อกล้องมาก็ยังถ่ายไม่ได้อยู่ดีค่ะเหมือนจะดีแล้วนะแต่ก็พยายามความพยายามปุ๊บมันก็ชนะใจเราไปแล้วไงแล้วพี่เต๋อบอกว่าสวยสวยสวยน้องใหม่ว่าไงคะหยุดเลยไหมลูกสวยได้อีกกี่รูปครั้งแรกกี่รูปยังพูดเลยเกิน200อ่ะเขาลงกี่รูปแล้วเขาลงรูปเดียวถ่ายประมาณ200เขาหลับตาปือไปแล้วประมาณ150ซึ่งนี่คือเรื่องจริงเลยนะเขาจะเข้าตาปือตาไม่เราแสดงไวไปหรือเปล่าใช่ผมความผิดผมกดจังหวะไม่ดีไม่รู้ทำไมถ่ายรูป100รูป99รูปคือหลับตาเออมีคนเป็นปะวะเคยทะเลาะกันเรื่องนี้นะกับการถ่ายรูปแล้วไม่ได้แต่งใจน้องใหม่ทันทีอะโอ้โหแรกๆมีนะแรกงอนๆกันแรกนั่งพอวานนี้ตกคนเดียวเลยอะหรอคือมันกดดันมากเพราะไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวไม่มีเขียนไว้งานหน้าได้แล้วเขาเขียนแล้วเต้นโชว์หัวขึ้นแล้วท่านหัวเรียบร้อยมีงานหน้าแล้วหรอพี่ก้าวยังไม่มีงานยังแสดงว่าพี่เต๋อเพื่อมีเนี่ยนะคนแม่อะไรนะครับพอใจเหมือนกันในช่วงแรกอุ้ยคนนี้ดราม่าเลยอยากไปดราม่าไปดราม่าอย่าไปดราม่ารู้เลยนะคะว่าคู่เราได้ใครบงการ
รู้ได้ไงอ่ะทำยืนอนาคตเรากลัวหรือเราเกรงทั้งไม่กลัวและไม่เกรงครับแต่ว่าผมทำด้วยความรักผมทำด้วยความรักครับแต่เท้าจิกอยู่นะอย่างเช่นเวลาที่เขามีดราม่าที่ผ่านมาให้กำลังใจยังไงบ้างก็ผมก็จะเป็นกำลังใจให้ก็คือเหมือนว่าเวลาเขามีอะไรเขาจะปรึกษาแต่โดยหลักๆแล้วผมก็จะเป็นคนรับฟังมากกว่าเขาก็จะแบบเหมือนแบบอะไรเขาก็จะระบายเหมือนแบบบางครั้งเขาก็ไม่รู้จะไปพูดไปเล่ากับใครครับก็ได้แค่คนในครอบครัวพี่ก้าวแล้วก็ผมอะไรเงี้ยทุกคนก็จะอยู่แบบอยู่รอบๆตัวเขาค่ะพี่เต๋อเป็นผู้ฟังที่ดีมากๆส่งดอกไม้ส่งโป่งให้ตลอดใช่ไหมก็ส่งให้บ่อยครับแรกๆจะส่งเวลาทำอะไรผิดผมนะดอกไม้เนี่ยแต่หลังๆก็เป็นโอกาสบางทีที่เขารู้สึกอ่อนแออะไรเงี้ยเขากลับมาก็เจอดอกไม้เขาก็จะแฮปปี้บูสต์อารมณ์เขาขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็เลยเป็นจะพยายามในช่วงเวลาที่ผ่านมาดราม่ามันเขามีดอกไม้ให้เราเห็นสั่งนี้ก็ดราม่าเลยคนที่เทสเลยสิฮะเทส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 เขาก็มีนะครับก็มีช่วงเวลาที่เขาอ่อนแอแต่เขาจะไม่ค่อยแสดงความอ่อนแอให้แบบให้คนอยู่เห็นเขาจะพยายามเก็บคือเขาไม่อยากจะให้คนอื่นรู้สึกดาวไปกับเขาอะครับเขาก็จะบอกว่าเก็บมาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางครั้งเวลาเขาอยู่คนเดียวหรืออยู่กับคนที่เขาแบบสนิทเขาก็จะมีบ้างเขาเคยเห็นน้องแบบเวอร์ชันโมโหไหมเต๋อน้องเวอร์ชันแบบฉุนเฉียวโมโหเราอะเคยเห็นไหมเขาไม่ได้เอ็นเตอร์เทนใช่ป่ะเอายังไงอ่ะไม่ถูกอ่ะเนี่ยมันจะลากเข้ามาสู่เรื่องของผมยังไงก็ไม่รู้ไม่ใช่เขาก็เห็นนะแบบมุมเวลาแบบน้องเจอกระแสแล้วแบบไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องผมอัดเขาไม่ค่อยโมโหนะครับเขาจะไปเวแบบเหมือนแบบทำไมรู้สึกว่าทำไมรู้สึกเสียใจทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องเกิดขึ้นทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นฟิลแบบนั้นมากกว่าแล้วก็จะถามจะคุยตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่จะไม่แบบโกรธเครียดของอะไรเงี้ยไม่มีค่ะแต่จะเป็นแบบฟิลคือส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดในชีวิตสิ่งแรกที่ไม่จะโทษเลยคือไม่จะโทษตัวเองไม่จะไม่ค่อยโทษคนนั้นโทษคนนี้อะไรเงี้ยไม่จะโทษตัวเองก่อนแล้วก็เหมือนมันก็เลยแย่ค่ะเพราะว่าเราก็จะเพรสเชอร์ตัวเองหนักมากๆแล้วก็ขอแค่มีที่ระบายว่าแบบว่ามีความเครียดอะไรใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีไม่ดีเรื่องดีเราก็ระบายเขาฟังแล้วก็กับคุยกับเขาอยู่เหมือนกันเลยไม่ได้มีแค่เรื่องน้ำมาอย่างเดียวแต่พอทำไมโพสต์อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นมันก็เลยกลายเป็นข่าวเรื่องความสัมพันธ์ที่เราอะไรอย่างเงี้ยงานเข้าเป็นลางานหัวใจการเข้าผมคือผมไม่รู้เรื่องเลยว่ะผมมีเพื่อนมาถามเฮ้ยงอยังฮะงออะไรผมก็งงๆเลยครับแต่ตอนหลังเขารู้อ๋อโอเคแต่ว่ามันเป็นเรื่องในด้านอื่นแล้วตอนน้องคนเต๋อก็ถามน้องใช่ไหมว่าไม่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหนูโพสต์อะไรค่ะเขาไม่เล่นไอจีมาเดือนนึงแล้วค่ะผมไม่ได้ดูไม่ค่อยได้ตามโซเชียลมากเลยครับแล้วพอไม่รู้เลยค่ะว่าหนูโพสต์ถามผมก็เลยงงๆนิดนึงไม่เข้าไอจีจริงหรอเข้าไอจีไม่ถูกเป็นความจริงนะถ้าหนูโพสต์ไป2เดือนเงี้ยพี่เต๋อเขาเพิ่งยังไม่รู้หรอกค่ะว่าหนูโพสต์อะไรหรอคือเราไม่ได้ตามโซเชียลน้องแบบคอยดูว่าน้องเคลื่อนไหวอะไรยังไงน้องพี่เต๋อเขาอยู่ในโลกความเป็นจริงอะเขาไม่ค่อยอยู่ในโซเชียลเท่าไหร่ซึ่งหนูว่ามันเป็นสิ่งที่ดีด้วยนะเพราะเหมือนแบบหนูก็อยากทำได้แบบพี่มั่งเหมือนกันที่แบบว่าแบบครับที่แบบไม่ต้องแบบเสพโซเชียลเยอะดูเยอะอะไรเงี้ยแล้วผลสุดท้ายมันท็อกซิกแล้วมันเครียดอย่างเงี้ยแต่อย่างเงี้ยพี่เขาแฮปปี้เขามีความสุขมากแล้วเขาก็แบบไม่ต้องเสพอะไรเยอะอย่างเงี้ยดูในสิ่งที่ตัวเองชอบดูบ้าดูอะไรไปบ้าเอาเวลาไปฝึกถ่ายรูปให้น้องใช่ครับไม่ต้องถ่ายรูปนะต้องมือวางยังไงเหมือนเรื่องถ่ายรูปมันจะเป็นปมในใจเราอันนี้หนักมากอันนี้พยายามสู้กับมันมาแล้วมีอะไรอยากจะบอกไหมล่ะบอกกันในนางแบบของเราว่าหลังจากนี้ไปยังไงบ้างจ้างช่างภาพเพิ่มอาจจะดีกว่าจ้างอาจจะเหมาะกว่าแก้ปัญหากับคู่มือไหมเพราะว่าจ้างช่างภาพให้แฟนไปเลยจบอุ้ยอันนี้ดีนะคะพี่เต๋ออันนี้ดีมากนะคะจ้างเลยค่ะตัดปัญหาเนาะใช้เงินแก้ไขปัญหาดีกว่าดีค่ะดีค่ะจะเก็บไว้พิจารณาครับขอบคุณมากจะรับไว้พิจารณาพี่เป็นช่างภาพเหรอคะไม่ควรค่าชมอ่านหมดยังอันนี้ก็คือข่าวสรุปจะประกาศข่าวดีเลยว่าจะข่าวดีไม่เกินเยอะไหมบอกยังสยบทวิตเตอร์ที่หลายคนก็จะคุกเข่าเร็วโมเมนต์นี้แหละไม่จะเป็นผู้หญิงเราให้เขาพูดเองวันนี้พี่เต๋อออกงานเราพูดมาหลายรอบแล้วพี่เต๋อต้องพูดบ้างโอเคผมจะพูดแล้วพูดเลยนักข่าวถามว่าเราจะแต่งเมื่อไหร่ข่าวดีอะไรอย่างนี้ผมจะมีข่าวดีเมื่อไหร่ติดตามที่ดาวิกา Channel นะครับเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์แม่เชียร์นะแม่ไม่รู้หัวเขาปรบมือโอเคแล้วนะเข้าไปดูครับ
ย่างนี้ดาวิกาต้องสวยทุกวันไหมถ้าพี่เต๋อจะมาโปรยขนาดนี้เขาสวยทุกวันอยู่แล้วจริงๆพี่เต๋อกระเป๋าตัวตุ้มใส่อะไรมาไหมคะไม่มีอะไรไม่มีเลยจะมาตุ้มไงคะแห้งเลยกะให้เอาแหวนมาอามายรู้สึกไงว่าเราต้องสวยทุกวันไหมท่านมันจะต้องมีโมเมนต์นั้นเกิดขึ้นเราต้องคิดเผื่อไปไหมควรหนูต้องสวยอีกหลายปีเลยนะคะถ้าอย่างนั้นนะหนูต้องเป็นปีเลยนะสวยทุกวันไม่ไหวอ่ะเต๋อเขากล่าวว่าให้เราตั้งหลักไม่ได้หรือเปล่าแบบฟิลแบบว่ามาเซอร์ไพรส์ไงเขาบอกก่อนได้ไหมอ่ะไม่เซอร์ไพรส์ก่อนใช่อ๋อเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์โอ้ยไม่เล่นเองก็กดดันเลยเมื่อกี้เวอร์จริงเหรอร้องไห้เลยไม่คิดว่าเพื่อนจะมาอยู่เยอะขนาดนี้กี่ระยะร้องไห้เลยอ่ะใกล้ยังพี่เต๋อไปเรื่อยๆก่อนครับตอนนี้ไปเรื่อยๆก่อนหมายถึงว่าเรื่อยๆก่อนตอนนี้ก็ทำงานทำอะไรไปก่อนครับเรื่อยๆยังไม่ไกลได้แบบรีบมากครับเพื่ออยู่ในท้ายของความพร้อมไหมครับสำหรับเราในวัยนี้ช่วงนี้ก็จริงๆถ้าถามว่าพร้อมไหมก็ค่อนข้างมีความพร้อมแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่ายังมีอะไรที่อยากทำกันอยู่ทั้งคู่ครับใช่ไม่ค่อยแย้มหรอไม่ค่อยแย้มโอเคขอบคุณครับ